บ่ายๆแบบนี้นะครับมาทำเค้กทำสลัดกันดีกว่านะครับน้ำตาลกับผงวุ้นนะครับเราจะคนให้ส่วนผสมเขาเข้ากันก่อนเดี๋ยวเราก็จะมาปั้นเป็นก้อนๆไว้แล้วก็มาคลุกกับเกล็ดน้ำปลาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทอดได้ที่ปุ๊บนะครับเราก็ยกขึ้นนะครับแล้วก็ให้เขาพักน้ำมันก่อนนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมกับเมนูของเราในวันนี้นะครับเค้กปูอัดกับเจลลี่มะม่วงสลัดนะครับ